ียงแค่ฝันกลับมาจะช่วยเพิ่มแชมป์4สมัยผู้ที่รักในเสียงดนตรีเมื่อต้องมาเจอกับสาวน้อยเสียงใสคนนี้เพิ่มจะผ่านด่านความน่ารักนี้ไปได้หรือไม่แชมป์ของเราในวันนี้ครับเป็นแชมป์มาแล้ว4สมัยนะฮะแล้วก็สะสมเงินทุนอยู่ก้อนโตฮะ 115,000 บาทเพิ่มจากกาฬสินธุ์เฮ้ยยังไงเสียโอ้โหต้องเรียกเสียแล้วนะต้องเรียกเสียแล้วไหนเล่าสิความรู้สึกเป็นไงมหัศจรรย์แล้วครับตอนนี้ถ้าเทปออนแอร์นี่คงต้องจ้างจอภาพยนตร์ไปดูเทปนี้นะครับนี่ให้เชียร์ทั้งหมู่บ้านเลยครับให้เชียร์ทั้งหมู่บ้านนะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากครับขึ้นกลางแปลงไปเลยดีกว่าใช่ครับมีความสุขไหมมีความสุขมากๆครับนี่คือพลังของเสียงเพลงฮะที่จะสร้างมหัศจรรย์ให้กับชีวิตของคุณพร้อมลุยต่อไหมพร้อมครับเอาละวันนี้คุณจะได้พบกับหนูน้อยเสียงใสมากความสามารถที่ขอมาประเดิมเวทีเป็นครั้งแรกเพื่อคว้าทุนการศึกษาใจดีจากกรุงเทพแดดโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจดีแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาภักดิ์บุญคำพาชื่อเล่นน้องใจดีอายุ8ขวบมาจากกรุงเทพมหานครค่ะอายุ8ขวบตอนนี้เรียนอยู่ไหมคะเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ชั้นไหนคะป.3ค่ะป.3นะคะชื่อใจดีชื่อเพราะจังเลยอ่ะใครตั้งให้คะคุณพ่อค่ะคุณพ่อตั้งให้ทำไมคุณพ่อตั้งให้ว่าใจดีคะคุณพ่ออยากให้หนูใจดีค่ะวันนี้อยากได้ทุนไปทำอะไรคะอยากได้ทุนไปเป็นการศึกษาค่ะไปเป็นทุนการศึกษาใช่ไหมอ๋อใจดีโตขึ้นใจดีอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นพี่ต่ายค่ะอยากเป็นพี่ต่ายพี่ต่ายอรทัยเหรอคะค่ะสมมติหนูโตขึ้นปุ๊บหนูเป็นพี่ต่ายอรทัยได้แล้วพี่ต่ายเขาจะเป็นอะไรต่อคะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะแต่เขาเนาะนั่นแหละครับคือหมายความว่าหนูอยากจะร้องเพลงอย่างพี่ต่ายแหละใช่ไหมค่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปตื่นเต้นไหมตอนนี้ถามจริงตื่นเต้นไหมตอนนี้ครั้งแรกนิดนึงค่ะนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวให้หยุดคลายความตื่นเต้นให้พี่ๆเขาไปดูวิดีโอเรื่องราวของใจดีกันก่อนพร้อมไหมพร้อมค่ะไปดูเรื่องราวของใจดีครับผมตอนนี้อยู่บ้านกับพ่อดิเลกกับแม่หมวยค่ะคุณพ่อทำอาชีพเขียนแบบบ้านค่ะคุณแม่ทำงานบ้านค่ะหน้าที่ถูบ้านเป็นหน้าที่หนูเองค่ะหนูชอบร้องเพลงค่ะทำไมล่ะคะมันมีความสุขค่ะเริ่มแรกครับเมื่อตอนน้องประมาณน่าจะ4ขวบต้นๆ นะครับคือเราก็ขับรถไปดูไซต์งานอะไรอย่างเงี้ยครับน้องก็ไปด้วยอยู่ดีๆแบบน้องก็แบบร้องเพลงที่เราเปิดในรถนะครับก็เลยให้ลูกได้ไปฝึกร้องเพลงตั้งแต่ตอนนั้นครับหนูชอบเพลงของพี่ต่ายอรทัยค่ะพี่ต่ายร้องเพลงเพราะค่ะหนูอยากเก่งเหมือนพี่ต่ายค่ะเวลาหนูอยู่บ้านหนูก็ร้องเพลงค่ะร้องให้พ่อกับแม่ฟังบางทีพ่อก็ร้องด้วยค่ะแม่เป็นคนอัดคลิปค่ะนอกจากนี้หนูยังมี YouTube เป็นของตัวเองด้วยนะคะมีแฟนๆตามอยู่เกือบ 8,000 คนเลยค่ะเพจ Facebook นะครับชื่อกัญญาภักดิ์ใจดีครับคุณแม่เป็นคนทำเพจนี้เกี่ยวกับเพลงอย่างเดียวเลยครับถ่ายไปเล่นๆครับตอนแรกก็เป็นเล่นๆครับตอนหลังอยู่ดีๆก็มีแบบมีคนมาไลค์อะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสร้างเป็นเพจขึ้นมาตอนแรกก็เป็น Facebook ส่วนตัวนี่แหละครับพี่หนูมารายการนี้เพราะอยากได้ทุนเป็นการศึกษาค่ะหนูอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่หาเงินค่ะหนูเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานเหนื่อยค่ะหนูรู้สึกอยากช่วยค่ะแล้วหนูว่าหนูช่วยได้ไหมได้ค่ะบางเรื่องนะคะก็ภูมิใจนะครับที่เขาแบบคิดว่าเขาจะแบบแบ่งเบาพ่อแม่อะไรประมาณนี้ครับก็ดีใจครับที่ลูกคิดได้ครับเวลาให้ร้องเพลงหรือว่าไปทำเกี่ยวกับเรื่องเพลงครับก็จะแบบตั้งใจทำอะไรเงี้ยครับทุกๆครั้งครับเวลาเราเหนื่อยๆลูกสาวก็มากอดมาอ้อนนั่งมากครับ
ทั้งแบบป๊านู่นนั่นนี่ถ้าเกิดแบบเหนื่อยกลับมาลูกสาวให้กำลังใจตลอดเลยครับก็คือแบบทุกอย่างก็แบบเหนื่อยมาก็หายกัดแน่นๆเลยค่ะวันนี้สู้ตายค่ะช่วงหน้ากลับมาเอาใจช่วยหนูน้อยใจดีกันครับว่าเธอจะคว้าทุนมาได้สำเร็จหรือไม่8ขวบร้องได้ขนาดนี้ถ้าไม่มีทิติไม่มีทิติเลยไม่สามารถที่จะแบบว่าละสายตาจากเขาได้เลยมันใช่หมดเลยงดงามไปหมดเลยลูกโชคชะตาเป็นใบเบิกทางโชคชะตาเป็นใบเบิกทางชีวิตห่างๆคู่คลานนานมาถึงอดอิ่มรอยยิ้มน้ำตาแต่วันหนึ่งฟ้าเมตตากรุณา